สวัสดีนะครับผมผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube ผมนะก็สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นชุดกับดักนกกวักนะครับผมนะชุดกับดักนกกวักนะแบบพร้อมต่อนะครับผมนะพร้อมต่อนะจะมีชุดเสียงลำโพงอยู่แล้วนะครับผมนะที่ผมจะรีวิววันนี้นะครับผมนะสำหรับมือใหม่นะสำหรับมือใหม่ที่ฝึกหัดเล่นนะครับผมก็จะมีชุดเซตนะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้นะก็จะมีชุดเซตเลยลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะก็เอาไปต่อได้เลยนะครับผมเอาไปดักได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะแรกๆนะฮะเรามาดูตัวนกนะครับผมตัวนกนะครับผมนะใน1เซตนะฮะจะมี4อย่างนะครับผมนะใน1เซตจะมี4อย่างนะครับจะมีตัวนกจะมีตัวบ่วงจะมีลำโพงแล้วก็จะมีเสียงนะครับผมนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ่วงนะครับผมตัวบ่วงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงที่ใช้อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสียงนะครับผมนะฮะมาดูนะครับผมตัวนี้ก่อนเลยนะฮะเป็นตัวนกนะเป็นนกยางนะครับผมนะเป็นตัวนกยางนะครับเป็นนกกวักยางนะครับผมเป็นตัวล่อนะครับเป็นตัวล่อนะครับผมนะก็นกก็จะออกเหมือนนกจริงเลยนะครับผมนะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวสตาร์ฟนะเป็นนกยางนะฮะสำหรับตัวสตาร์ฟก็มีนะครับที่ร้านที่ลูกค้าสนใจตัวสตาร์ฟก็ทักมาทางไลน์ผมส่วนตัวได้เลยนะครับผมนะฮะทักมาทางไลน์ส่วนตัวผมได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่ตามหาตัวสตาร์ฟอยู่นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยางนะครับผมนะโอเคนะก็ขนาดของตัวนกก็จะเท่ากับตัวของตัวจริงนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวบ่วงนะตัวบ่วงนะเป็นตัวบ่วงแขวนนะครับบ่วงแขวนนะครับผมตัวนี้31บ่วงนะครับยาวประมาณ3เมตรกว่านะยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับตัวนี้ก็ใช้ล้อมนกได้เลยนะครับผมตัวนี้นะก็3เมตรกว่าก็ล้อมได้เลยนะครับผมล้อมได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเราใช้ตัวนกสตาร์ฟนะครับผมนะเราใช้ตัวนกสตาร์ฟตัวนกยางพวกนี้เราไม่ต้องเปิดกว้างเกินนะครับตัวบ่วงนะครับผมถ้ากว้างมันก็ดีนะเวลาเข้าไม่ถึงนะเวลามันเข้าใกล้ๆมันจะได้ติดนะครับผมนะถ้าเปิดกว้างนะครับผมนะถ้าดีตัวนี้ต้องใช้2ชุดนะครับผมตัวบ่วงนะครับผมนะตัวบ่วง2ชุดเนี่ยจะดีนะครับผมนะมีโอกาสมากกว่านะครับผมมีโอกาสที่จะติดนกนะมากกว่านะครับผมเวลานกเข้าตีไม่ถึงตัวที่เราล้อมนะครับก็จะโดนตัวที่เราดักทางอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับมาดูตัวลำโพงนะตัวลำโพงก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนะตัวลำโพงที่ใช้เปิดเสียงของนกกวักนะผมเป็นลำโพงที่บลูทูธได้นะครับผมเป็นลำโพงที่บลูทูธได้ด้วยนะครับผมนะมาดูแมมก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดตัวลำโพงให้ลูกค้าได้ดูนะครับผมตัวลำโพงที่ใช้อยู่นะครับผมนะสำหรับตัวเมมโมรี่นะครับผมสำหรับตัวเมมโมรี่นะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมจะใส่เสียงของนกกวักนะครับเป็นนานเป็นชั่วโมงอยู่ในนี้นะครับผมนะฮะนานเป็นชั่วโมงนะฮะตัวนี้นะฮะที่เราใช้เสียบในลำโพงนะครับผมตัวเล็กนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแกะลำโพงให้ดูนะฮะว่าเสียบตรงไหนนะครับผมนะครับผมนี่เป็นตัวลำโพงนะครับผมนะก็เสียบเมมโมรี่ที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะฮะที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะฮะเสียบตรงนี้ได้เลยนะฮะเสียบตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวเสียบเมมโมรี่นะครับผมนะแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะฮะสวิตช์เปิดปิดนะครับผมอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะฮะก็ใช้งานได้เลยนะฮะสำหรับเสียงนกกวักก็จะได้ยินเลยนะครับผมนะฮะก็แบตอึดประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะฮะตัวนี้นะแบตอึดประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมก็จะมีตัวสายชาร์จอยู่นะครับผมในกล่องนะครับผมนะก็ใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์ที่เราใช้ได้เลยนะฮะเป็นตัว Vivo อะไรนะ Oppo อะไรพวกนี้ใช้ได้เลยนะครับผมนะเป็นหัวชาร์จเดียวกันนะครับผมนะหัวชาร์จ Samsung นะครับผมก็นี่เป็นเซตต่อสำหรับต่อนกกวักนะครับผมนะน
คนที่ยังไม่เคยใช้นะครับผมแนะนำเอาเป็นเซตนะผมแนะนำเอาเป็นเซตได้เลยนะครับนะลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะทางช่อง YouTube ผมนะทางช่อง YouTube ผมนะครับผมแล้วก็สอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาทาง LINE นะครับเป็น ID เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมได้เลยนะเป็นเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับผมก็คลิปนี้นะฮะขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ